ท่านผู้ชมที่เคารพได้พบพระพุทธรูปเก่าแก่ที่เมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วซึ่งตั้งแต่วันที่11มีนาและบ่ฮอดวันที่18มีนา2024นี้ทางอำนาจการปกครองเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วได้สืบต่อขุดค้นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่หาดต่อหน้าดอนเพิงคำโดยการขุดค้นครั้งนี้ได้พบพระพุทธรูปสำริดเศียรพระพุทธรูปพระพิมพ์รูปแบบต่างๆและชิ้นส่วนวัตถุบูชาอื่นๆรวมทั้งหมด32รายการพิเศษแม่นในจำนวนพระพุทธรูปที่ขุดค้นทั้งหมดนั้นปรากฏมีจารึกอักษรธรรมอยู่ถึงฐานของพระจำนวน3องค์จะกลายเป็นข้อมูลสำคัญในการศึกษาค้นคว้าทางด้านดิษการโดยวันที่11มีนาผ่านมาวัดทองทิพย์บ้านใหญ่ต้นเพิงได้พบเศียรพระพุทธรูปและพระพุทธรูปองค์น้อยที่บ่มีเศียรในขณะที่นายสร้างความปรับหินแห่เพื่อปูเส้นทางไปตรงของวัดเศียรพระพุทธรูปดังกล่าวแม่นติดมาในกองแห่ทรายที่บริษัทขนส่งแห่ทรายนำไปทอกให้ทั้งวัดต่อมาในวันที่16มีนา2024พระเถรานุเถระอำนาจการปกครองบ้านเฒ่าแก่เยาว์โฮมและพ่อแม่ประชาชนบ้านใหญ่ต้นเพิงแขวงบ่อแก้วได้จัดพิธีสมมาคารวะครอบควายมเหสักเจ้าถิ่นเจ้าฐานเพื่อดำเนินการขุดค้นเอาวัตถุบูชาอยู่เขตหาดแม่น้ำคงต่อหน้าดอนเพิงคำเมืองต้นเพิงเนื่องจากในการขุดค้นครั้งนี้ประชาชนบ้านใหญ่ต้นเพิงได้ใส่จักสูบน้ำออกจากคูกันน้ำเพื่อสะดวกในการขุดค้นในระหว่างที่พร้อมสูบน้ำและกวดกาเบื้องพื้นที่เบื้องต้นเพื่อล้อถ่าวิสการขุดค้นอยู่นั่นประชาชนก็ได้ลงงมหาองค์พระอยู่จุดที่มีเศษเสาวิหารเก่าและพบเห็ดอยู่จุดดังกล่าวโดยประชาชนได้ช่วยกันยกขึ้นมาจากน้ำเสื่อพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวแม่นพระพุทธรูปปางมาละวิไซบ่มีเกศโมลีรวมสูงเฉพาะองค์พระสูงแม่น80ซมบาไหลกว้าง56ซมหน้าตากว้าง88ซมฐานห้องนางสูง 6.5 ซมกว้างแม่น86ซมจากนั้นก็ได้สืบต่อขุดค้นและพบพระพุทธรูปเก่าแก่องค์อื่นนำไปประดิษฐานไว้ที่วัดทองทิพย์วัดพัฒนารามบ้านใหญ่ต้นเพิงและในวันที่17มีนานี้ก็ได้สืบต่อสูบน้ำออกจากคูกันน้ำและดำเนินการขุดค้นต่อไป